สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีขนาดกว้าง12เมตรยาว25เมตรระดับความลึกน้ำตื้น 1.2 เมตรน้ำลึก3เมตรเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 19:00 น.ในวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีบริการสอนว่ายน้ำแบบกลุ่มและแบบเดียวโดยการสอนว่ายน้ำแบบกลุ่มจะสอนแบบระบบฐานสีโดยสอนฝึกการหายใจการลอยตัวในน้ำหมุนแขนฟรีสไตล์นอนเตะเท้าท่ากันเชียงการใช้เท้าในท่ากบการกลับตัวและการใช้แขนท่าผีเสื้อทั้งนี้ยังมีการสอนช่วยเหลือคนตกน้ำอีกด้วยข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำการแต่งกายเป็นชุดตามมาตรฐานสากลชุดสุภาพสตรีต้องไม่โป๊จนเกินไปชุดสุภาพบุรุษควรมีเชือกผูกที่เอวสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ผมยาวต้องสวมหมวกว่ายน้ำทุกครั้งที่ลงสระว่ายน้ำการใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีบริการห้องน้ำห้องอาบน้ำแยกผู้ชายผู้หญิงไว้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิล็อกเกอร์โฟมและห่วงยางเป็นต้นในมาตรการด้านความปลอดภัยนั่งการ์ดมีครูสอนว่ายน้ำนั่งประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 19:00 น.โดยครูสอนว่ายน้ำผ่านการอบรมไลฟ์การ์ดและการอบรมฐานสีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกคนมาตรการป้องกันโควิด-19 ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสระว่ายน้ำทุกคนมีการวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการต้องได้รับวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างน้อย2เข็มครูสอนว่ายน้ำและพนักงานทุกคนมีการตรวจ ATK สัปดาห์ละ1ครั้งสำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหมายเลขโทรศัพท์02-244-5430-7หรือ02-243-7210หรือแอด ID LINE สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต